ประเทศเพื่อนบ้านนะคะเมื่อคืนนี้มีข่าวใหญ่ที่ฟิลิปปินส์ค่ะมีเครือข่ายของกลุ่ม IS ประกาศยึดเมืองที่ฟิลิปปินส์นะคะทำให้ผู้นำอย่างประธานาธิบดีโรดริโกดูเตเตนั้นต้องประกาศใช้กฎอัยการศึกนานถึง60วันและเป็นไปได้ว่าอาจจะยาวนานต่อเนื่องถึง1ปีค่ะตอนนี้รัฐบาลของฟิลิปปินส์ออกมาเผยแพร่วิดีโอของประธานาธิบดีโรดริโกดูเตเตทางออนไลน์เขาบอกว่าต้องใช้เวลานาน1ปีแล้วสถานการณ์อาจจะดีขึ้นภายใน1เดือนเขาก็ยินดีจะทำค่ะซึ่งชาวฟิลิปปินส์นั้นเคยผ่านการใช้กฎอัยการศึกนานถึง2ทศวรรษมาแล้วในสมัยอดีตประธานาธิบดีมาร์กอสครั้งนี้ก็จะไม่แตกต่างกันเท่าไหร่ค่ะดูเตเต้ยังบอกด้วยว่าการจัดการกับการก่อการร้ายอย่างเด็ดขาดตามที่ได้หาเสียงอย่างปีก่อนนั้นเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเพราะว่าเคยเตือนไว้แล้วว่าอย่าบีบให้ต้องลงมือทำเองเขาจะทำเพื่อปกป้องประเทศและประชาชนค่ะซึ่งดูเตเต้นั้นบันทึกวิดีโอที่ว่านี้ก่อนที่จะลดเวลาเยือนรัสเซียลง1วันและตัดสินใจเดินทางกลับประเทศทันทีค่ะก่อนหน้านี้โฆษกของประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ออกมาแถลงการว่าประธานาธิบดีดูเตเต้ประกาศใช้กฎอัยการศึกนาน60วันตามที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญกับภูมิภาคมินดาเนาทางตอนใต้ซึ่งมีประชากรทั้งหมด20ล้านคนมีผลตั้งแต่คืนวันอังคารหลังจากที่กลุ่มมอเต้ซึ่งเป็นพันธมิตรกับกลุ่มรัฐอิสลามหรือว่า IS บุกยึดเมืองมาราวีซึ่งมีประชากรมากกว่า 200,000 คนค่ะและอยู่ห่างจากกรุงมะนิลาไปทางตอนใต้ประมาณ830กิโลเมตรค่ะนี่แหละค่ะหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ข่าวใหญ่ขึ้นมานะคะเพราะว่ามีกลุ่มติดอาวุธเครือข่าย IS บุกยึดเมืองเมื่อคืนที่ผ่านมาตอนนี้คุณผู้ชมชาวเมืองก็มาโพสต์ภาพเป็นกลุ่มชายถือปืนเดินไปตามท้องถนนนะคะแล้วก็มีธงสีดำคล้ายธงของ IS ทางการสันนิษฐานด้วยนะคะว่ากลุ่มคนร้ายจะมีประมาณ100คนค่ะที่เข้าไปบุกยึดโรงพยาบาลและก็เรือนจำเผาอาคารหลายหลังรวมทั้งโบสถ์คริสต์อีกทั้งยังมีพลแม่นปืนนะคะที่ซุ่มตามอาคารต่างๆทำให้ทางการนั้นยากที่จะเข้าถึงค่ะตำรวจ1นายทหารอีก2นายคุณผู้ชมถูกยิงเสียชีวิตระหว่างการบุกบ้านหลังหนึ่งนะคะที่เชื่อว่าแกนนำนั้นกบดานอยู่ในบ้านขณะเดียวกันค่ะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กลายเป็นภูมิภาคที่ตอนนี้นะคะกลุ่ม IS เคลื่อนไหวออกมาอย่างต่อเนื่องฟิลิปปินส์เองก็มีกลุ่มมอเต้แล้วก็กลุ่มอาบูซายาฟนะคะส่วนอินโดนีเซียคุณผู้ชมมีกลุ่มเจมาอิสลามิยาหรือว่าใจเอขออภัย JI นะคะขณะที่มาเลเซียเองค่ะแม้ว่าไม่มีกลุ่มติดอาวุธประกาศสวามิภักดิ์ต่อ IS แต่ว่าถ้าจำกันได้เมื่อกลางปีที่แล้วนะคะก็เคยถูกปาระเบิดโจมตีบาร์แห่งหนึ่งที่กัวลาลัมเปอร์ค่ะตำรวจก็ระบุว่านี่เป็นครั้งแรกที่สมาชิก ISโจมตีในประเทศได้สำเร็จนะคะนี่ก็เป็นเหตุการณ์ข่าวใหญ่ในต่างประเทศที่กลับมาอัปเดตกันนะฮะค่ะ